การประกอบคาร์บูเรเตอร์เครื่องยนต์การเกษตรเครื่องยนต์อเนกประสงค์เครื่องสูบน้ำหรือว่าเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องตัดหญ้าลากเข็นเราจะเปลี่ยนคาบูตัวใหม่ฮะเพราะว่าลูกเก่ามันใช้งานไม่ได้มันรั่วซีนปะเกนมันรั่วแล้วทีนี้มันถอดน็อตออกไม่ได้ก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เพราะน้ำมันมันไหลออกหมดนะคาบูลูกนี้ใช้สำหรับเครื่องยนต์ GX160 ไปจนถึง GX200 เป็นรุ่นที่มีกองไส้กองที่มากับเครื่องเนี่ยมันไม่มีไส้กรองที่คาบูนะแต่รุ่นนี้เขาทำไส้กรองมาก็ถือว่าดีอยู่นะเพราะว่ามันเป็นชั้นความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งนะเอาง่ายๆปกติมันจะมีกรองอยู่ที่ถังน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็มีกรองที่ถังน้ำมันเชื้อเพลิงตัวเดียวแต่อันเนี้ยคือมันมีที่คาบูด้วยก็เท่ากับว่ามันเป็นกรอง2ชั้นก็จะช่วยในการป้องกันเศษสิ่งสกปรกครับเวลาใส่ก็ให้ค่อยๆระมัดระวังนะฮะในเรื่องของการใส่ด้วยเพราะว่าชิ้นส่วนมันค่อนข้างที่จะเล็กนะฮะมีโอกาสที่แตกหักได้ถ้าหากใส่ไม่ดีฮะคาบูลูกใหม่มันก็มีหลายยี่ห้อหลายราคาก็ให้เลือกกันเอานะฮะก็แล้วแต่พื้นที่ว่าพื้นที่ของใครจะมียี่ห้อไหนหลังจากที่ใส่คาบูเข้าไปใส่สายน้ำมันเสร็จแล้วก็ใส่พวกชุดเร่งนะฮะที่ชุดบังคับตัวเร่งของปีกผีเสื้อนะแล้วก็สปริงแล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปเพื่อที่จะทำการเทสก่อนที่จะใส่ฝาครอบสีดำๆเราต้องเทสน้ำมันก่อนนะเติมน้ำมันเข้าถังก่อนแล้วก็เทสดูว่าน้ำมันมันไหลดีไหมน้ำมันมันไหลปกติหรือเปล่าน้ำมันที่ดีมันต้องไหลแรงนะฮะมันต้องไหลแรงออกมาเต็มสายเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูครับมันต้องออกเต็มสายแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ดูฮะเนี่ยฮะมันต้องไหลแรงชุดชุดออกแบบนี้เลยครับเพื่อนๆถ้าหากไหลเบากว่านี้เราต้องดูที่น้ำมันในถังว่าน้ำมันมันเหลือน้อยหรือเปล่านะฮะถ้าหากน้ำมันมันเลยกองน้ำมันนะฮะมันจะมีไส้กองน้ำมันอยู่ถ้าหากมันเลยขึ้นมานะฮะแล้วมันไหลเบาเนี่ยแสดงว่ากองมีโอกาสตันนะฮะแสดงว่ากองมีโอกาสตันเพราะฉะนั้นต้องดูที่กองด้วยถ้าหากน้ำมันมาไหลออกแรงแบบนี้ถือว่าผ่านนะฮะก็ถือว่าใช้งานได้เลยแหละมันไหลแรงต้องดูเอาสักประมาณ5วิถึง10วินะไม่ใช่ว่าเห็นมันไหลแรง 2-3 วิแรกเนี่ยใช่ว่ามันจะดีนะนะแรกๆเนี่ยมันมีนะคือไหลแรงประมาณ3วิแรกนะหลังจากนั้นวิที่4วิที่5ก็ไหลเบาลงเบาลงไปจนถึงวิที่10เนี่ยแทบจะไม่ไหลเลยแบบนี้ต้องเช็คด้วยนะนะฮะคือปล่อยทิ้งเลยน้ำมันอ่ะไม่งั้นก็หาอะไรมาลองนะฮะเทสดูเลยเพื่อความชัวร์นะฮะเวลาไปใช้งานมันจะได้โล่งอกโล่งใจนะฮะคือใช้งานได้อย่างสบายใจประกอบฝาครอบคาบูเข้าไปครับท่อเขาเรียกว่าท่ออากาศเอาง่ายๆภาษาบ้านๆของเราแล้วก็ใส่ท่อระบายอากาศที่ฝาครอบวาล์วด้วยขาน็อตเบอร์12ตัวแล้วก็มีน็อตตัวผู้เบอร์10อีก1ตัวจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องขาน็อตเบอร์10เนี่ย2ตัวน็อตตัวเมียน่ะน็อตยึดคาร์บูนน่ะขันเข้าไปก่อนนะฮะขันเข้าไปก่อนส่วนไอตัวน็อตเบอร์10ตัวผู้ด้านบนน่ะขันทีหลังนะเดี๋ยวผมจะขันเนี่ยผมคายออกมานิดหน่อยแล้วก็ขันย้ำตัวนี้เข้าไปหลังจากนั้นก็จะไปขันไอตัวน็อตตัวผู้เบอร์10 1ตัวน่ะขันตัวสุดท้ายแล้วก็ใส่ไส้กรองอากาศเข้าไปครับเพื่อนๆแล้วก็ล็อกแน่นนะฮะต่อไปก่อนที่จะทำการเทสทุกครั้งเนี่ยต้องเช็คน้ำมันเครื่องด้วยน้ำมันเครื่องต้องมีนะน้ำมันเครื่องของลูกค้าที่เอามาเนี่ยโคตรดำชิบหายเลยครับเพื่อนๆน่าจะไม่เคยเปลี่ยนนะมั้งเนี่ยหรือไม่ก็มีแต่เติมอย่างเดียวฮะไม่เคยเปลี่ยนเลยดำปิดปีเลยอ่ะก็เอาตามสภาพนั่นแหละให้เอาไปเปลี่ยนเองนะฮะอ่ะหลังจากนั้นนะครับเช็คเรียบร้อยแล้วก็สตาร์ทเครื่องครั้งแรกนะอันนี้เป็นการสตาร์ทเครื่องครั้งแรกหลังจากประกอบคาบูลูกใหม่ใส่เข้าไปนะฮะ
ก็อาจจะมีดึงสัก 2-3 ทีหน่อยนะฮะเพื่อเป็นการไล่ระบบนะครับไล่ระบบสตาร์ทครั้งแรกเราต้องเปิดโช๊คนะฮะพอมันติดแล้วค่อยสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยต้องปิดโช๊คพอมันติดแล้วค่อยเปิดโช๊คครับเพื่อนๆเนี่ยฮะเครื่องเดินนิ่งกิ๊บเลยฮะเครื่องเดินนิ่งกิ๊บเลยอันนี้คือผมยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะคาบูเนี่ยใส่เข้าไปหมาดๆเลยตัวสกรูปรับอากาศก็ยังไม่ปรับนะมันน่าจะขายออกเยอะอยู่นะจากที่ดูสังเกตดูสกรูปรับอากาศที่มากับโรงงานน่ะน่าจะไม่ต่ำกว่า3-4 รอบนั่นแหละมั้งดีไม่ดีถึง5รอบเลยแหละที่มากับโรงงานนะเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวก็ปรับใหม่แต่อันเนี้ยเนี่ยก็ถือว่าเครื่องทำงานดีนะเครื่องทำงานสมบูรณ์ดีฮะสตาร์ทติดง่ายแล้วก็เดินเบาได้เร่งได้ปกติครับเพื่อนๆก็ต้องเอาไปลองใช้งานกันอีกยาวๆว่ามันจะเป็นยังไงนะการดูแลรักษาก็ถือว่าสำคัญนะฮะเครื่องเนี่ยอย่าให้น้ำมันค้างถังนานนะถ้าหากใครจะทิ้งไว้2อาทิตย์ขึ้นเนี่ยต้องดูดน้ำมันออกเลยนะอย่าเก็บไว้ในถังเดี๋ยวมันเป็นสนิมนะเดี๋ยวคาบูแล้วก็ถังเป็นสนิมอีกเปลี่ยนคาบูลูกนึงเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่ถึงพันหรอกครับเพื่อนๆแต่รวมค่านู่นค่านี่เนี่ยหักจิกๆจอกๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เกือบนะ